ส่วนมากไม่ค่อยมีใครรู้หรอกเขาทำอะไรกับอบต.จริงๆนะรับผิดชอบอะไรบ้างอบต.แต่ปกติเขาก็บอกให้เลือกอบต.ก็คือเลือกตามหน้าที่เราเลือกเพื่อเป็นตัวแทนของคนในหมู่บ้านที่จะพัฒนาในส่วนที่ขาดเหลือไปให้มันดีขึ้นแต่ไม่มีใครรู้หรอกชัดเจนว่าอบต.เลือกไปแล้วน่ะเขาไปทำหน้าที่อะไรหน้าที่เลยมีหน้าที่ดูแลหมู่บ้านให้แหล่หมู่บ้านมันเรื่องกับขนาดหมู่บ้านแล้วตอบไม่ได้ผมตอบผมตอบไม่ได้พัฒนาหมู่บ้านมาแล้วบ้านกันนะเจ๊ชาวบ้านก็ร้องว่าพนันพนันในส่วนของหน้าที่นะครับของนายกอบต.นะครับว่าเราคงสงสัยว่านายกอบต.เนี่ยนะครับทำอะไรบ้างนะครับในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับพ.ศ. 2537มาตรา59เนี่ยนะครับก็ได้กำหนดหน้าที่ของอบต.นะครับนายกอบต.ไว้เนี่ยนะครับคือก็คือ1กำหนดนโยบายนะครับโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารงานราชการของอบต.นะครับให้เป็นไปตามระเบียบนะครับข้อกฎหมายข้อบังคับของทางราชการ2สั่งอนุญาตนะครับและอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือนะครับ3แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกนะครับและเลขาธิการนายกอบต.นะครับ4วางระเบียบเพื่อให้การบริหารงานของอบต.เนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย5นะครับรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติของอบต.นะครับ6ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายเนี่ยกำหนดนะครับแล้วก็ในส่วนของมาตรา60นะครับให้นายกควบคุมและรับผิดชอบในเรื่องของการบริหารราชการของอบต.เนี่ยตามกฎหมายและเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับลูกจ้างนะครับในส่วนของหน้าที่ของสมาชิกสภาการบริหารส่วนตำบลท่าเรือนะครับซึ่งพวกเราเนี่ยสงสัยกันว่าทางสมาชิกสภาอบต.เนี่ยนะครับท่านมีหน้าที่ทำอะไรนะครับที่เราไปเลือกกันนะครับหน้าที่เนี่ยนะครับก็หนึ่งให้ความเห็นชอบในเรื่องของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการในการบริหารกิจการของอบต.นะครับสองพิจารณาและก็ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับแล้วก็ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับควบคุมการปฏิบัติงานของนายกอบต.ให้เป็นไปตามกฎหมายนโยบายแผนพัฒนานะครับของอบต.ข้อบัญญัติระเบียบนะครับแล้วก็ข้อบังคับของทางราชการนะครับประชาชนในพื้นที่นะครับมีสิทธิ์ที่จะถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้แทนท้องถิ่นนะครับได้นะครับโดยมีการเข้าชื่อร้องขอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด1ใน5นะครับของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในคราวนั้นๆครับอยากจะฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวตำบลท่าเรือนะครับในวันที่28พฤศจิกายนนะครับ2564นะครับเวลา 8.00 นถึง 17.00 นนะครับขอเชิญพี่น้องชาวตำบลท่าเรือทุกท่านนะครับร่วมกันไปใช้สิทธิ์นะครับในการเลือกนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับและก็สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือนะครับทุกเสียงเนี่ยคือพลังนะครับเลือกตั้งสุจริตใช้สิทธิ์อย่างโปร่งใสครับขอบคุณนะครับ